อาจารย์ช้างจิตประพัฒสอนเล่าเรื่องราวปาฏิหาริย์หลวงปู่สวงอภินิหารบ้านเรือนไทยเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับอาจารย์ช้างจิตประพัฒสอนที่ล่าสุดเปิดบ้านเรือนไทยต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนเล่าอภินิหารบ้านเรือนไทยหลังมีคนเห็นหลวงปู่สวงมาปักกลดอยู่ที่นี่พร้อมเกิดนิมิตให้สร้างบ้านเรือนไทยสไตล์บ้านเรือนไม้สักทองทั้งหลังพร้อมถือฤกษ์ดี24มีนาคม2567ทำพิธีอัญเชิญหลวงปู่สวงจากวงเวียนใหญ่โดยการแห่มาถึงสถานที่บ้านเรือนไทยแห่งนี้โดยมีหลวงปู่ไทยสัญญาโตวัดดินแดงอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีเกจิอาจารย์ร่วมทำพิธีค่ะมันมีอภินิหารหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยนะครับไม่พูดไม่ได้ครับเรื่องแรกก็คือนะครับก่อนที่เราจะมาสร้างหลวงปู่สวงหรือสถานที่นะครับสถานที่เดิมก็คือเรือนไทยทรงบายนเนี่ยเอาแค่เรือนไทยทรงบายนก่อนหน้าก็มีคนนะอยู่ที่นี่นะครับคนอยู่ที่นี่นะครับชาวบ้านอยู่ที่นี่ก็เห็นหลวงปู่สวงนะครับมาปรากฏอยู่นะครับมาปรากฏอยู่ที่นี่เนาะบางคนก็บอกว่าอาจารย์ช้างโมหรือเปล่าหลายๆคลิปแล้วที่รายการถามมูตอบมูบอกผมนะเมื่อกี้ผมก็พูดไปในรายการแล้วนะครับว่ามันเป็นปัจจตังแต่คนที่เห็นเขามีจริงนะครับและนะครับทุกอย่างนะครับปู่สวงเป็นคนเรียกว่านิมิตแล้วให้สร้างทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเรือนไทยนะครับสไตล์นะบายนนะนะครับไม่ใช่สไตล์ไทยเดิมนะครับเป็นสไตล์บายนคืออะไรหลายๆคนก็อาจจะงงเอ๊ะทำไมต้องสร้างเรือนไทยแล้วไม่เป็นทรงไทยเป็นแบบสไตล์บายนก็เพราะว่าหลวงปู่สวงเป็นพระเขมรนะครับนั้นเรือนไทยนี้นะครับนิมิตด้วยหลวงปู่สวงนะครับมาบอกสถาปนิกให้สร้างแบบนี้นะครับสร้างแบบนี้แล้วเป็นเนื้อเรือนไม้สักทองนะครับไม้สักทองทั้งหลังนะครับราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับก็คือ7หลักท่วมๆผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอบอกต่อเลยนะครับว่าบางคนก็บอกว่าอาจารย์ช้างดูดวงเนาะเรียกว่าไม่เท่าไหร่หลักพันนะคุณจะเอาเงินแบบเอ้ยหลัก7หลักท่วมๆมาจากไหนนะครับก็พูดไปในรายการแล้วแต่ก็ขอพูดกับพี่ๆนักข่าวด้วยนะครับว่าเงินที่ได้ทุกๆอย่างนะครับได้ด้วยหลวงปู่สวงจริงๆครับเนาะคุณจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ว่าแต่ผมเนี่ยได้มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องช่วยลูกศิษย์ในเรื่องของการเนาะเล่นหุ้นนะครับไม่ว่าจะหุ้นพลังงานนะพลังงานนะครับหุ้นพลังงานเหมือนน้ำมงน้ำมันอะไรแบบนี้หรือหุ้นทองคำนะครับอสังหาริมทรัพย์เนาะครับแล้วก็หลายๆคนขายที่ขายทางเนาะหลวงปู่สวงก็ช่วยให้ขายได้นี่แหละครับเงินเหล่านี้จึงมาเป็นเนาะบ้านทรงไทยในสไตล์บายนที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ครับครับผมจะอัญเชิญในวันที่24มีนานะครับที่วงเวียนใหญ่นะครับวงเวียนใหญ่นะครับนะ3แยกบางยี่เรือวงเวียนใหญ่นะครับตั้งแต่9โมงนะครับ9โมง9นาทีนะใครจะไปที่นะครับวงเวียนใหญ่นะจะไปแห่ด้วยกันก็ที่วงเวียนใหญ่ไปสัก8โมงแล้วกันนะครับแล้วก็มาที่นี่ก็น่าจะนะเรามากันเรื่อยๆนะครับมีขบวนแห่มีรถบุพพชาติอะไรแบบนี้สวยงามนะครับแห่มาก็น่าจะอยู่ตรงนี้ประมาณสักเที่ยงบ่ายๆน่าจะถึงตรงนี้แหละครับเนาะแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเรื่องมหัศจรรย์ก็คือนะครับเมื่อกี้ผมพูดในรายการแล้วนะแต่ผมก็ขอพูดกับพี่ๆนักข่าวอีกทีละกันนะครับมันเป็นเรื่องที่เรานั่งถกเถียงกันนะอาจารย์แม่เนาะนั่งถกเถียงกันครับว่าเราจะเอาเกจิอาจารย์องค์ไหนที่เหมาะสมที่สุดกับหลวงปู่สวงนะครับก็คิดเกจิอาจารย์ทั่วประเทศเก่งๆทั้งนั้นแต่หลวงปู่ท่านจะชอบใครจะโปรดใครจะเลือกใครอันนี้สำคัญครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆอาจารย์ช้างจะไปเลือกใครมาเชิญหลวงปู่สวงไม่ได้นะครับไม่ได้นะแล้วแต่ที่ท่านจะมาเข้าฝันมานิมิตแล้วก็อยู่ๆท่านก็บอกว่าหลวงปู่อุทัยนะครับหลวงปู่อุทัยนะครับที่ลพบุรีนะครับเป็นสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะแล้วก็ผมก็ไม่รู้จักนะเรามีนิมิตนะครับว่าให้ไปเชิญท่านแล้วจะสำเร็จทุกอย่างองค์อื่นไม่เอานะครับ
แล้วอยู่ๆนะครับอาจารย์แม่เนี่ยแหละใช่ไหมไปเซิร์ชเพราะว่าถ้าเกจิอาจารย์เนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าจะโดนเรียกว่าไม่ได้เข้าถึงตัวง่ายๆนะครับจะมีเลขามีอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเข้าถึงตัวเกจิที่ดังๆมากๆเนี่ยจะเข้ายากนะครับแต่ณวันนั้นเหมือนเปิดทางทุกๆอย่างเลยเปิดทางทุกๆอย่างเลยอยู่ๆอาจารย์แม่ก็ได้เบอร์มาอาจารย์จิตนะครับเนาะได้เบอร์มาและผมนี่แหละไม่รู้จักเลยนะครับเคยไปเห็นเท่านั้นนะเคยเห็นในงานของหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์เนาะณวันเกิดผมได้ไปนะเป็นคารวะที่เข้าไปอยู่ในงานของหลวงปู่นะหลวงพ่อแป๊ะด้วยนะครับในวันนั้นก็เห็นหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยนะครับหลวงปู่อุทัยนะแต่ก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าโอ้ยท่านดังก็มีเกจิเข้าไปไหว้อะไรท่านเยอะแยะเนาะแล้วอยู่ๆนะครับได้เบอร์จากอาจารย์แม่นะครับก็โทรเลยและหลวงปู่ไทยรับเป็นคนรับสายเองแล้วบอกว่ารู้แล้วไปได้เลยท่านพูดรู้แล้วไปได้เลยโดยอุ้ยเกจิระดับผมถือว่าระดับต้นๆของเมืองไทยนะท่านรู้ด้วยญาณไหนครับแล้วก็รับอยู่นั้นเลยเป็นเรื่องที่แบบว้าวว้าวอ่ะนะครับว้าวว้าวก็เลยนะจะบอกท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ประชาชนทั่วไปเลยนะครับใครจะไปที่วงเวียนใหญ่ก็นะครับในเวลาวันที่24มีนานะวันอาทิตย์นะไปรอได้เนาะตั้งแต่8โมงเลยครับแล้วเดี๋ยว9โมงนะ9นาทีเราก็จะเริ่มแห่หรือใครอยู่ในแถวปทุมนะหรือทั่วประเทศนะจะมานะเรียกว่ารับบารมีหลวงปู่สวงก็มาได้นะครับที่ปทุมธานีหนองเสือนะคลอง11นะครับหรือนะใครวันนั้นเรามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับผมมีเหรียญนะรวยทะลุฟ้านะครับผมมีเหรียญรวยทะลุฟ้าเนี่ยนะครับแจก 1,000 เหรียญนะครับ 1,000 เหรียญเป็นเหรียญว่าวนะของหลวงปู่สวงนะครับรวยทะลุฟ้ารวยทะลุฟ้านี่ครับรวยทะลุฟ้านะนี่ๆๆเนี่ยโชว์อีกทีครับนี่โชว์อีกทีครับนี่เป็นเหรียญว่าวจุฬานะครับเหรียญว่าวจุฬานะครับเหรียญว่าวจุฬาหลวงปู่สวงบอกว่าไงมีแต่ขึ้นไงไม่มีลงนะครับใครจะมานะครับรีบมานะผมว่าวันนั้นคนคงจะมาเป็นแสนแน่นะครับก็นะผมแจก 1,000 เหรียญนะครับใช่ครับให้มารอดหลวงปู่สวงสำหรับใครที่อยากจะปลดหนี้ปลดสินหลวงปู่สวงอยากจะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าจะให้คนเนี้ยที่มีหนี้มีสินปลดหนี้ปลดสินและก็เรื่องโชคลาภเราไม่ต้องพูดกันถึงนะไม่ต้องพูดมากเจ็บคอเนาะหลวงปู่สวงพูดกันภาษาชาวบ้านกันแหละนะครับเรื่องหวยนะครับและหลวงปู่สวงอันนี้แล้วแต่วิญญาณนะแต่หลวงปู่สวงมาสื่อนะสื่อติดกับผมเนี่ยบอกว่าที่นี่แหละครับที่นี่แหละครับคุณฟังให้ดีนะจะมีคนถูกรางวัลที่1 30ล้านเมื่อกี้ในรายการของนะครับคูเบสนะผมก็บอกไปแล้วนะถามมูตอบมูนะคุณไปดูนะอีกทีก็ได้นะครับซื้อโชคลาภอะไรก็ไม่ค่อยโชคลาภโชคลาภครับไม่เป็นไรโชคลาภยังไงก็ไม่ค่อยถูกนะคะก็เปิดใจนะคะมารอดหลวงปู่สวงนะคะแล้วจะดวงดีกลับไปนะคะเหมือนแม่จิตนะคะแม่จิตเนี่ยเป็นคนที่ดวงมีเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะถูกรางวัลที่1 นะคะข้างเคียงมาแล้วนะคะ2ใบนะคะแล้วก็รางวัลที่4นะคะ2ครั้งนะคะ5ใบกับ3ใบนะคะแล้วก็3ตัวล่าง23ตัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ2ตัวท้ายนะคะถูกบ่อยไปดูในเฟซได้เลยค่ะนะคะครับแล้วแถมนิดนึงอาจารย์แม่แถมนิดนึงอาจารย์แม่พูดตกไปว่าเราที่นี่นะไปดูในรายการครับรายการนี้รายการถามมูต่อมูนะอย่าไปดูรายการอื่นนะรายการนี้ดีจริงๆเขามาตั้งแต่ที่ผมลกล้างนะครับผมลืมพูดไปอาจารย์แม่ลืมพูดไปว่าที่นี่มีเสาตกน้ำมันด้วยเสาตกน้ำมันครับมีเสาตกน้ำมันให้หวยโคตรแม่นนะครับคุณมาที่เดียวครบครับคุณมาที่เดียวครบครับความรวยอยู่ตรงนี้นะครับความรวยอยู่นี้แล้วแต่วิญญาณแต่นะครับลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาบอกว่าอะไรมีแต่เสาไฟฟ้าหมาแมวที่ไม่ถูกนะก็อย่างนี้กันเลยนะครับ